คำเตือนผลงานหนังสือเสียงหล่อชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งต่อความรู้ที่ดีที่สุดให้กับพี่น้องคนไทยที่ประสบปัญหาทางการมองเห็นและพี่น้องคนไทยที่ไม่มีเวลาในการอ่านหนังสือแบบจริงๆจังๆผมขอขอบคุณอย่างสุดหัวใจกับกองบรรณาธิการผู้แปลและนักเขียนที่สร้างสรรค์ผลงานความรู้ที่ยอดเยี่ยมนี้ขึ้นมานะครับท่านผู้ฟังอย่าลืมอุดหนุนต้นฉบับเพื่อเป็นกำลังใจสำคัญให้กับสำนักพิมพ์ด้วยนะครับไม่มีเงินทุนไม่มีเวลาไม่ใช่ปัญหาลองจินตนาการถึงชีวิตที่คุณสามารถใช้เวลาทั้งหมดไปกับการทำสิ่งที่คุณอยากทำลองจินตนาการว่าคุณกำลังทุ่มเทให้กับธุรกิจที่คุณสร้างขึ้นเองแทนที่จะทำหน้าที่เป็นเพียงฟันเฟืองตัวเล็กๆของเครื่องจักรที่คอยสร้างความมั่งคั่งให้คนอื่นลองจินตนาการว่าวันนี้คือวันสุดท้ายที่คุณจะทำงานให้คนอื่นหรือทำอะไรก็ตามที่คุณต้องการทำจริงๆแทนที่จะทำตามคำสั่งของคนอื่นพบกับวิธีสร้างธุรกิจแนวใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลกใช้เงินน้อยแต่ได้กำไรมากขึ้นมีอิสระที่จะใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ Warp Audio Clip 15 Minute Interesting Time อ่านหนังสือดีๆย่นระยะความรู้ที่มีเพียง15นาทีก่อนนอนกับผมโค้ชนัทรักการเทรดครับในค่ำคืนนี้เราจะมาอ่านหนังสือขายดีระดับโลกยอดขายทะลุ1ล้านเล่มใช้เงินน้อยกว่าแต่รวยก่อน The 100 Start Upค้นพบชีวิตที่มั่งคั่งและอิสรภาพอย่างแท้จริงด้วยธุรกิจที่คุณสร้างขึ้นมาจากเงินไม่ถึง100ดอลลาร์โดยคริสกิลบัวพบวิธีสร้างธุรกิจแนวใหม่ที่กำลังได้รับความนิยมไปทั่วโลกใช้เงินน้อยแต่ได้กำไรมากมีอิสรภาพที่จะใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการคริสกิลบัวได้ทำการศึกษาเจ้าของกิจการนับพันรายที่ทำเงินได้ไม่ขาดสายด้วยเงินทุนไม่ถึง100ดอลลาร์เขาได้ถอดบทเรียนความสำเร็จและวิธีคิดที่คนกลุ่มนี้มีร่วมกันจากนั้นจึงสรุปออกมาเป็นเคล็ดลับที่ไม่ว่าใครก็นำไปใช้ได้ทันทีเช่นวิธีการเปลี่ยนงานอดิเรกให้กลายเป็นธุรกิจที่ทำกำไรได้ตลอดชีวิตวิธีทำเงินมหาศาลจากตารางเวลาทำงานที่ตัวคุณเป็นคนกำหนดด้วยตัวเองวิธีทำธุรกิจจากประเทศใดในโลกก็ได้ที่คุณต้องการวิธีสร้างธุรกิจที่ทำเงินเป็นกอบเป็นกำขึ้นมาจากปัญหาของคนรอบตัววิธีขยายธุรกิจให้เติบโตเป็นร้อยเท่าโดยมีคุณเป็นพนักงานเพียงคนเดียววิธีสร้างธุรกิจและเที่ยวรอบโลกไปพร้อมๆกันอย่าลืมกด Subscribe และแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแบบสำรวจความเป็นจริงคำถามเกี่ยวกับตัวคุณ 1. แทนที่จะทำงานอดิเรกแค่ในเวลาว่างคุณจะสนุกกับการทำมันอย่างน้อย20ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือไม่ 2. คุณจะสนุกกับการสอนให้คนอื่นทำงานอดิเรกนี้หรือไม่ 3. คุณชอบเรื่องตื้นลึกหนาบางวงเล็บรายละเอียดทั้งหมดของงานอดิเรกนี้หรือไม่ 4. ถ้าต้องทำงานเอกสารปริมาณพอสมควรเกี่ยวกับงานอดิเรกนี้คุณจะยังคงสนุกกับมันอยู่ไหมคำถามเกี่ยวกับตลาด 1. มีคนมาขอความช่วยเหลือจากคุณหรือไม่ 2.
มีคนจำนวนมากพอยอมจ่ายเงินเพื่อเรียนรู้หรือเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากความเชี่ยวชาญของคุณหรือไม่ 3. มีธุรกิจอื่นในตลาดเดียวกับคุณวงเล็บซึ่งถือเป็นเรื่องดีแต่ดำเนินงานต่างจากคุณหรือไม่หมายเหตุผมจะอธิบายการทดสอบตลาดอย่างละเอียดในบทที่6ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าจะตอบคำถามเกี่ยวกับตลาดอย่างไรให้รอจนกว่าจะได้อ่านบทนั้นแล้วค่อยตอบก็ได้นะครับเวลาผมถามบรรดาคนที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้เป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับการไล่ตามความหลงไหลของตัวเองผมมักได้รับคำตอบที่คล้ายคลึงกันแทบไม่มีใครบอกว่าใช่เลยคุณควรไล่ตามความหลงไหลไม่ว่ามันจะนำไปสู่จุดไหนก็ตามแต่ก็ไม่มีใครฟันธงว่าไม่ควรไล่ตามเป็นอันขาดเพราะพวกเขามองว่าเมื่อนำมันมาผสมผสานกับไหวพริบในการทำธุรกิจคุณก็จะสามารถสร้างธุรกิจที่แท้จริงนั้นขึ้นมาได้ลองพิจารณาตารางต่อไปนี้เพื่อทำความเข้าใจว่าบางครั้งความหลงไหลแปลเปลี่ยนเป็นธุรกิจที่ทำกำไรได้อย่างไรแล้วคุณจะเห็นว่านอกจากต้องมีความหลงไหลแล้วคุณยังต้องพัฒนาทักษะในการแก้ปัญหาด้วยเมื่อนำมาผสมผสานเข้ากับทักษะที่คนอื่นเห็นคุณค่าคุณก็จะสามารถก้าวไปสู่ความมั่งคั่งได้เลยแกรี่ด้านความหลงไหลคือการเดินทางไปในประเทศต่างๆทักษะคือจองตั๋วเครื่องบินชั้นหนึ่งหรือชั้นธุรกิจโดยใช้ไมล์สะสมปัญหาคือระบบแลกตั๋วด้วยไม้สะสมขาดความโปร่งใสและมีความยุ่งยากโอกาสคือแกรี่ใช้ไม้สะสมแลกตั๋วเครื่องบินให้ลูกค้าที่ไม่รู้วิธีและไม่มีเวลาเบนนี่ความหลงไหลคือการเรียนภาษาทักษะคือเรียนภาษาและใช้ระบบการสอนที่ผ่านการพิสูจน์แล้วปัญหาคือผู้คนอยากเรียนภาษาแต่ล้มเหลวเพราะใช้วิธีเดิมๆโอกาสคือเบนนี่กำจัดอุปสรรคในการเรียนภาษาและเสนอวิธีแก้ปัญหาเมแกนความหลงไหลคือการตัดชุดแต่งงานและผลิตเครื่องประดับทำมือทักษะคือผลิตงานฝีมือตามความต้องการของลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์อันยาวนานปัญหาคือเจ้าสาวต้องการสิ่งที่พิเศษและทำมันด้วยมือโอกาสคือเมแกนมีส่วนร่วมในงานสำคัญที่เกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวในชีวิตของลูกค้าวงเล็บทุกคนย่อมหวังให้มันเกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวมิยองความหลงไหลคือการใช้ภาษาอังกฤษและงานเขียนที่สื่อความหมายชัดเจนทักษะคือถ่ายทอดกฎไวยากรณ์ต่างๆออกมาได้อย่างสนุกสนานปัญหาคือผู้คนมองว่าไวยากรณ์เป็นเรื่องยากหรือน่าเบื่อโอกาสคือเมียงสอนไวยากรณ์ผ่านเรื่องราวและตัวอย่างต่างๆพูดง่ายๆก็คือวงเล็บความหลงไหลบวกทักษะนำไปสู่ปัญหาบวกตลาดเท่ากับโอกาสถึงแม้ความหลงไหลจะเป็นสิ่งสำคัญแต่มันก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสมการถ้าจู่ๆทักษะในการจองตั๋วเครื่องบินโดยใช้ไม้สะสมของแกรี่หายไปต่อให้เขาหลงไหลในการท่องเที่ยวแค่ไหนก็ไร้ประโยชน์ในทำนองเดียวกันไม่ว่าเมแกนจะหลงไหลการตัดชุดแต่งงานแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีกลุ่มลูกค้าที่สนใจจะซื้อชุดเหล่านั้นธุรกิจของเธอก็ไม่มีทางเกิดขึ้นได้ขั้นตอนต่อไปคือการเปลี่ยนความหลงไหลให้กลายเป็นโมเดลธุรกิจเจ้าของธุรกิจทุกคนที่ผมยกตัวอย่างมาล้วนหาเงินโดยใช้โมเดลธุรกิจที่ต่างกันออกเล็กน้อยเรามาดูกันดีกว่าว่าบุคคลในตารางข้างต้นทำเงินได้อย่างไรบ้างแกรี่ก
ำหนดค่าบริการเป็นจำนวนเงินที่แน่นอนวงเล็บปัจจุบันคือ$250เบนนี่ขายผลิตภัณฑ์วงเล็บคู่มือเรียนภาษาด้วยวิธีลัดในราคาที่แน่นอนผ่านทางเว็บไซต์เมกแกนขายผลิตภัณฑ์วงเล็บชุดแต่งงานและเครื่องประดับทำมือที่ผลิตขึ้นตามความต้องการของลูกค้าโดยตั้งราคาแตกต่างกันไปมิยองจัดรายการวิทยุออนไลน์ให้ผู้คนมากมายได้ฟังฟรีๆโดยได้เงินจากโฆษณาและผู้สนับสนุนรายการโมเดลธุรกิจแต่ละประเภทล้วนมีข้อดีและข้อเสียต่างกันไปแกรี่ทำเงินได้ถึง$250ต่อการบริการ1ครั้งแต่ต้องแลกกับการลงแรงจัดแผนการเดินทางให้ลูกค้าส่วนเบนนี่ขายคู่มือเรียนภาษาด้วยวิธีลัดในราคาเพียง$29แต่กระบวนการซื้อขายเป็นไปในอัตโนมัติโดยที่เขาไม่ต้องลงแรงอะไรเลยเมแกนขายผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภทวงเล็บและเป็นเจ้าของพื้นที่นั่งทำงานร่วมกันดังนั้นเธอจึงมีรายได้หลายทางแต่ธุรกิจหลักอย่างการตัดชุดแต่งงานก็ต้องใช้แรงกายมากทีเดียวส่วนผู้สนับสนุนรายการก็ทำให้มิยองมีรายได้สม่ำเสมอและแน่นอนแต่ก็ทำให้เธอขาดอิสระในการผลิตบางช่วงของรายการเพราะต้องโฆษณาสินค้าไปในรายการด้วยแม้จะมีบางอย่างแตกต่างกันแต่เป้าหมายหลักของโมเดลธุรกิจเหล่านี้ก็เหมือนกันนั่นคือการค้นหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใช่ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนถ้าหาไม่เจอธุรกิจก็จะไม่ประสบความสำเร็จแต่เมื่อหาเจอแล้วก็รับรองได้เลยว่าธุรกิจนั้นจะประสบความสำเร็จอย่างมหาศาลแกบริเอลาเรดดิ้งอาศัยอยู่ในเมืองเวนิสรัฐแคลิฟอร์เนียเธอสร้างธุรกิจฮูลาฮูปมูลค่าล้านดอลลาร์ขึ้นมาหลังจากลดน้ำหนักได้ด้วยการเล่นฮูลาฮูปก่อนหน้านั้นเธอเคยเป็นช่างสักมาก่อนและผันตัวไปเปิดร้านอาหารฉันเป็นศิลปินเธอบอกกับนิตยสารฟอร์บศิลปินมักมีกิจการหลายอย่างเพราะเราต้องหาวิธีขายผลงานของเราอยู่ตลอดถ้าไม่ทำอย่างนั้นคุณก็จะกลายเป็นศิลปินไส้แห้งและเผอิญว่าฉันไม่ใช่ศิลปินไส้แห้งเสียด้วยเมื่อเทียบกับการทำงานเพียงเพื่อหาเลี้ยงชีพการทำเงินจากสิ่งที่รักเป็นเรื่องง่ายกว่ามากแค่คุณต้องหาความหลงใหลที่ใช่กับกลุ่มเป้าหมายที่ชอบและมีโมเดลธุรกิจที่ยอดเยี่ยมเท่านั้นเองสรุปประจำบทประเด็นสำคัญ 1. ในทำนองเดียวกับตัวอย่างจากแกรี่และเบนนี่ธุรกิจที่ดีจะมีทางออกให้กับปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นเช่นฉันจะทำอย่างไรกับไม้สะสมจำนวนมากนี้ดีและฉันจะเรียนภาษาใหม่ๆด้วยวิธีการที่ง่ายดายได้อย่างไร 2. ธุรกิจจำนวนมากเกิดจากการไล่ตามความหลงไหลไม่ได้มีรากฐานมาจากงานอดิเรกหรือความหลงใหลนั้นโดยตรงแต่มีความเกี่ยวข้องแบบอ้อมๆเมื่อพิจารณาแนวคิดในการทำธุรกิจให้ถามตัวเองว่าฉันมีโมเดลธุรกิจแล้วหรือยัง 3. ใช่ว่าความหลงใหลหรืองานอดิเรกทุกประเภทจะคุ้มกับการนำมาสร้างเป็นธุรกิจและใช่ว่าทุกคนจะอยากทำธุรกิจที่เกิดจากความหลงใหลหรืองานอดิเรก 4. คุณสามารถสร้างธุรกิจให้คำปรึกษาแบบเฉพาะทางขึ้นมาได้ภายใน1วันและอย่าลืมว่ายิ่งสิ่งที่คุณให้คำปรึกษาเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีขึ้นเท่านั้นหากชื่นชอบผลงานอย่าลืมไปกดให้หัวใจในเว็บไซต์ fastwork.co เว็บไซต์ของคนไทยเพียงพิมพ์คำว่านัดวาร์ปบรรลุทีวีครับ